อันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการจัดส่งสินค้าหลังจากลูกค้ามีการสั่งซื้อเครื่องมาแล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเครื่องกึ่ง SL 300x2 นะครับผมส่งไปที่ชัยภูมินะครับผมส่งไปที่ชัยภูมิหลังจากที่ฝ่ายบัญชีนะครับออกเอกสารว่าลูกค้าได้โอนเงินแล้วนะครับเราก็ทำการพิมพ์หน้าใบขนนะครับพร้อมออกบินแบมกับภาษีให้ลูกค้านะครับแล้วก็ทางทีมงานก็ได้นำเครื่องออกมาจากโกดังนะครับผมเพื่อที่จะทำการตรวจสอบนะครับตรงนี้เราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ของแถมนะครับเพิ่มเติมจากสิ่งที่เป็นสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานนะฮะพร้อมกับเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นใบตรวจสอบการส่งสินค้าพร้อมของแถมนะครับเพื่อที่จะป้องกันการตกหล่นครับอันนี้ก็คือมีใบตรวจสอบนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่ต้องไปกับเครื่องนะผมที่ใบนี้นะครับก็จะระบุวันที่จัดส่งนะครับหมายเลขเครื่องหมายเลขอินวอยซ์นะชื่อที่อยู่ลูกค้านะครับผมแล้วก็มีรายการเครื่องกับอุปกรณ์ของแถมของเครื่องนะฮะแล้วก็เราก็จะเช็คตรวจสอบตามนี้ลูกค้าก็จะได้ใบนี้ไป1ใบนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับผมว่าของครบไม่ครบยังไงฮะเราดูใบโอเคหลังจากเปิดลังนะครับผมสังเกตว่าข้างในก็จะมีกล่องโฟมนะที่มีช่องต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นช่องที่ใส่พวกอุปกรณ์ของสแตนดาร์ดที่มากับเครื่องเขานะครับซึ่งเราจะใส่ไว้ในลิสต์เอกสารเช็คลิสต์ของเครื่องแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เชฟเปิดให้ผมหน่อยครับเราจะเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจอตัวเครื่องนะพร้อมถุงพลาสติกที่คลุมเครื่องไว้นะครับผมตรงนี้นะครับเครื่องจะมีสีออกน้ำตาลนี้ไม่ใช่สนิมนะครับเป็นจาระบีที่เราทาเคลือบเอาไว้ป้องกันสนิมนะครับจากความชื้นจากการขนส่งนะครับผมโอเคตรงหมายเลขเครื่องนะฮะรหัสซีเรียลเครื่องจะอยู่ตรงท้ายเครื่องนะครับอยู่ตรงท้ายเครื่องตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะตัวเลข73775นะฮะคือหมายเลขเครื่องแล้วต่อไปเราก็จะทำการจ่ายไฟจ่ายกระแสไฟนะเพื่อทดสอบว่าเครื่องทำงานได้ไหมนะครับแต่เราต้องเอากล่องตรงนี้ออกก่อนนะครับกล่องตรงนี้จะเป็นกล่องตัวที่เช็ดเปิดคำนวณนะครับเป็นกล่องกาดนะฮะเลดชักซึ่งเวลาเมื่อลูกค้าได้ไปแล้วนะฮะให้ทำการใส่กล่องนี้จะมีรูน็อตอยู่2รูให้ติดลงไปบนก้านตรงนี้นะฮะเวลาที่เราเปิดฝาตัวเนี้ยตัวก้านตรงนี้มันจะมีสวิตช์อยู่นะครับผมให้ถ้าเกิดเปิดเนี่ยเครื่องจะไม่ทำงานนะฮะให้อยู่สภาวะปิดนะฮะโอเคตรงนี้ก็เราเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวช่างก็จะทำการทดสอบนะครับผมก็ลองหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับผมขั้นตอนของเราก็เป็นดังนี้นะครับพอหลังจากที่เราตรวจสอบเครื่องนะครับเสร็จแล้วนะครับผมว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ทำการนำทุกอย่างนะครับผมใส่ลงไปในกล่องนะครับแล้วก็เราก็จะรัดด้วยเทปนะฮะเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ขนาบด้านบนด้านล่างด้วยแผ่นไม้นะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็ทำการจัดส่งขนส่งเอกชนครับใช้เวลาจัดส่งต่างจังหวัดประมาณ 3-5 วันนะครับผมโอเคอันนี้ก็เตรียมส่งไปชัยภูมินะครับขอบคุณคุณสุภัตรานะฮะที่ไว้เนื้อเชื่อใจบริการของเรานะครับผมสินค้ารับประกัน2ปีจัดส่งฟรีนะครับทั่วประเทศแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเอกสารนะครับผมของคุณสุภัตราที่จะอยู่ในกล่องแล้วนะส่วนนี้เป็นส่วนของเรานะครับผมที่จะเก็บเอาไว้นะครับโอเคขอบคุณครับ